็นที่จับตาของหลายๆคนนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นอดีตดีเจด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ผลงานด้วยน้องเวฟครูเผยจงสวัสดีครับสวัสดีครับงานดกจริงๆสวัสดีครับไม่ใช่เว็บม่วงครับสมมตินี่บินกลับมาจากญี่ปุ่นนะเพื่อมาหาเว็บโดยเฉพาะเลยคือผมจะบอกพี่ว่าไม่ต้องบินกลับมาก็ได้ครับดูตามไปคือน้องไปก็ได้ผมเกรงใจครับพี่ประเสริฐโอ้ยขอบคุณมากอุตส่าห์บินมาถึงที่เลยครับวันหลังให้ผมไปก็ได้โอเคเดี๋ยวจัดไปโอเคครับขอบคุณมากเป็นพยานแล้วนะครับมีคนถามมาครับผมอย่างเว็บเนี่ยเว็บเป็นคนมาเลย์ครับผมลูกครึ่งจีนมาเลย์ที่จริงเป็นคนจีนเลยครับเป็นคนจีนเป็นคนจีนแต่ว่าไปโตที่นู่นครับไปเรียนหนังสือที่นู่นเกิดที่เกิดที่มาเลเซียครับผมแล้วเขาไม่ไปทำงานที่นู่นครับอ๋อใช่แล้วก่อนที่เราจะคุยกันต่อไปรู้สึกว่าเริ่มจะหิวแล้วครับผมต้องสั่งอาหารก่อนอู้ดีเลยครับผมก่อนสั่งอาหารเข้าท่าเลยครับตอนนี้มีเซตเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ได้อย่างผมเอาจัดอะไรมาเลยเอานี้แล้วกันนะครับทีโบนสเต็กครับผมทีโบนสเต็กออสเตรเลียนนะคะครับผมสมมติเอานี่ครับเป็นสเต็กไก่ซอสแจ่วกับไส้กรอกหมูกรุบกรอบครับแล้วก็น้ำก็เป็นทูโทนครับผมเอาคุยต่อครับผมอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วอยู่มาตอนนี้9ปีแล้วครับ9ปีไม่กลับใช่ไหมยังไม่คิดไม่มีแพลนอ่ะเอาง่ายๆยังไม่มีแพลนครับไม่มีแพลนใช่แต่ว่าตลอด9ปีเนี่ยผลงานก็ต่อเนื่องจำได้ไหมงานชิ้นแรกที่มาทำงานเมืองไทยคือเป็นถ่ายโฆษณาขนมเลครับถ่ายกับพอล่าเทเลอร์ครับนี่งานแรกก็เจอแบบซุปตาแบบเบอร์ใหญ่คือตอนนั้นผมยังไม่รู้นะครับว่าพี่พอล่าคือใครคือตอนนั้นคืออย่างที่บอกผมมาเที่ยวเมืองไทยเฉยๆพอมาเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาคือเรียกว่าpocket moneyเพื่อจะเที่ยวต่อเพราะว่าตอนที่ผมมาเที่ยวผมไม่ได้ของเงินพ่อแม่นะครับผมคือเอาเงินที่เราทำงานเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วก็มาเที่ยวที่นี่แบ็คแพ็คมาเมืองไทยแล้วคิดว่าจะทำงานอะไรก็ไปลองสมัครงานดูสมัครร้านอาหารที่นู่นเขาไม่รับเพราะว่าเราพูดไทยไม่ได้สื่อสารไม่ได้โอ้ตอนนั้นยังไม่ผ่านเลยครับผมว่ามันไม่โอเคแหละมันไม่ได้อยู่ที่ถ้าถ้าน้องไม่ผ่านเนี่ยพี่ตกรอบเลยนะไม่ขนาดนั้นตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยปัญหาเรื่องของการพูดมีไหมอุ้ยหนักเลยพูดไทยไม่ได้เลยครับแล้วมันเริ่มยังไงอ่ะก็เนี่ยงูปลาปลาใช้มือภาษามือภาษาใบ้นี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วใครสอนเรื่องภาษาไทยคือตอนแรกอ่ะผมเรียนรู้จาก Google จะมีแบบอย่างเช่นสวัสดีครับกินข้าวหรือยังครับนี่นู่นหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกผมมาเรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อนๆที่โฆษณานี่แหละก็สอนผมจนกระทั่งวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าไปที่แกรมมี่เพราะว่าเพื่อนๆชวนไปเขาบอกว่าเป็นออดิชั่นพอดีว่าพี่เจมส์เรืองศักดิ์เข้าไปที่แกรมมี่แล้วก็เขาตั้งค่ายขึ้นมาใหม่ก็จะมีแบบออดิชั่นให้กับนักร้องกลุ่มวงใหม่ชื่อวงPrinceมี4 คนครับแล้วคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดมากเพราะว่าเราแค่ไปกับเพื่อนเฉยๆหลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่คิดเลยเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสมาเป็นศิลปินอยู่แล้วเพราะหนึ่งภาษาไทยก็ยังพูดไม่ได้เพลงไทยก็ร้องไม่ได้เขาบอกว่าพี่เขาบอกให้ร้องเพลงไทยให้ฟังนะร้องยังไงผมมีจำไม่ได้ผมน่าจะร้องลอยกระทงไป2ท่อนนะอย่างล่าสุดแอบไปดูในอินสตาแกรมของเว็บเหมือนกันผมบอกไปร่วมงานกับโอ้ยพูดกับจีนด้วยใช่ครับใช่ครับไม่มีร่วมงานเลยก็ถือว่าก็โชคดีเหมือนกันนะครับผมที่เรามีโอกาสเนาะเป็นภาพยนตร์ที่เขาลงทุนมากๆเลยนะครับที่จีนนะครับคืออย่างผู้ลงทุนชื่อเรื่องคือภาษาจีนคือเรียกว่าทันหลังทันหลังเหรอไม่ใช่ครับทันทันหลังแปลว่าอะไรใช่ทันก็คือเหมือนกับว่าความอยากของมนุษย์หลังก็คือเหมือนกับว่าพวกหมาป่าแล้วเรื่องนี้จะได้ดูไหมทันหลังเนี่ยได้ดูเมืองไทยไหมน่าจะเข้าฉายไหมผมว่าน่าจะเข้าฉายนะครับผมเพราะว่าเป็นหนังฟิล์มยักษ์เหมือนกันนะครับก็จะมีอย่างเช่นฮงจิงเปาเขาเป็นผู้กำกับบู๊แต่ผู้กำกับจริงๆนะครับเขาเรียกว่าคือเป็นคนที่กำกับเรื่องยิปมันทีนี้เนี่ยผู้กำกับคนนี้คือเราก็กดดันมากๆเพราะว่าเป็นทีมที่แบบมายกเป็นเกือบ200กว่าคนจากฮ่องกงหมดยกมาเลยยกมาเลยตอนนี้ก็ยกมาเลยเหมือนกันมาเหมือนกันยกมาเหมือนกันอาเชิญเลยครับแต่พูดถึงยกมาเลยเห็นข้างนอกว่าจะมีละครอีกใช่ละครตอนนี้กำลังเตรียมถ่ายทำอยู่ครับผมเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นตีใหญ่ซีซั่น2โอ้โหตีใหญ่2ใช่ครับตีใหญ่ซีซั่น2พระเอกก็คือพี่เต๋าสมชัยนั่นเองซึ่งเราเป็นหัวหน้าแก๊งจากไต้หวันชื่อแอดดี้เหยาอันนี้เริ่มถ่ายยังก็ถ่ายเริ่มถ่ายแล้วครับผมถ่ายไป1ฉากแล้วใช่ครับผมอีกอย่างเรื่องอีกผลงานของเว็บด้วยครับผมจะได้ถามถึงเรื่องของการพักผ่อนบ้างครับการเที่ยวครับมีที่ไหนบ้างที่เว็บอยากไปแล้วยังไม่เคยไปต่างประเทศ
ต่างประเทศก็อยู่ตอนนี้อยากจะไปโซนยุโรปครับอย่างประเทศแรกที่อยากจะเลือกผมว่าอย่างเช่นน่าจะไปที่ดูแสงเหนือครับอ๋อนอร์เวย์นอร์เวย์อะไรเงี้ยหรือว่าไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ก็ได้นอร์เวย์ก็ได้ขอให้สักทีนึงอ่ะที่ขอให้ไปดูแสงเหนืออะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้คืออีกไม่กี่ปีคงอาจจะดูยากแล้วดูยากแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกร้อนอยู่ครับนะฮะก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการไปเที่ยวพอดีหรืออาจจะเป็นเรื่องผลงานด้วยนะเดี๋ยวผมให้เว็บให้ฝากถึงผลงานที่จะได้ติดตามกันทั้งในส่วนของหนังก็ดีหรือว่าซีรีส์ก็ดีครับฝากหน่อยครับครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมมีละครเรื่องตีใหญ่ซีซั่น2นะครับก็น่าจะสิ้นปีไม่งั้นก็คือต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะและที่ขาดไม่ได้ก็คือธุรกิจด้วยครับผมแยกไปก่อนแล้วกันเรามีธุรกิจในเรื่องของลิตเติ้ลฮ่องกงเป็นร้านอาหารอะไรใช่เป็นร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงนะครับเป็นสไตล์ฮ่องกงก็จะมีทั้งโจ๊กบะหมี่กับข้าวเป็ดย่างห่านย่างอะไรเงี้ยค่ะครับผมเป็นลิตเติ้ลฮ่องกงนะครับแล้วถ้าสมมติกินอิ่มแล้วว่างๆก็สามารถมานวดได้ด้วยนะครับมีนวดอีกมีสปาครับชื่อแบมบูสปานะครับเป็นนวดแบบศาสตร์จีนนะครับผมกดจุดรีดเส้นเนี่ยดีมากเลยครับผมหอมหลายอย่างมากเลยผมเพราะว่าถ้าทำงานเครียดก็สามารถผ่อนคลายได้ด้วยครับเอางี้เดี๋ยวเจอกันมุ่งหน้าครับผมพี่ขอนัดหมายเว็บอีกรอบนึงได้เลยครับเรื่องของธุรกิจได้เลยครับยินดีครับร้านอาหารแล้วก็เรื่องของสปาด้วยยินดีครับผมวันนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับเว็บครูเผยจงนะฮะสำหรับหนึ่งที่มาคุยกับเราที่ซานตาเฟ่นะครับนี่ขอบคุณเว็บครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ